เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านน้องๆหนูๆที่น่ารักทั้งหลายจ๋าด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Video World Block Art นั่นเองนะฮะโอเคนะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในแมป Dropper นะนั่นแหละครับเป็นแมป Dropper นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะฮะเดี๋ยวอ่านป้ายก่อนเอาเซอร์วิสมาวางถ้าวางผิดเด็ดขาดนี่คืออะไรเนี่ยจุดเกิดเหรอก็ถ้าเสียงแตกก็คือส้นตื่นนะครับอัปเดตใหม่พื้นวิ่งเร็วคือสีเขียวโอเคโอ้ยแม่งวิ่งเร็วจริงโอเคก่อสร้างจะต้องไปทางไหนก่อนนะให้เราเลือกโดดเราวะหรือยังไงโอ้มันมีเป็นหลายด่านมั้งสายลุงโอเคงั้นเอาจากสายลุงก่อนก็ได้นี่คือด็อปเปอร์นะฮะไปนี่ดูแล้วตาลายมากอุ้ยเอาไม่เอาไม่ครับจะผ่านไหมเนี่ยไปแล้วไปแล้วเขาจะวันนี้เฮ้ยรอดปะวะรอดดิเอ้ยแต่มันไม่ได้ลงมาเร็วเหมือนไมค์คราฟนะครับอุ้ยไม่ได้ลงมาเร็วเหมือนไมค์คราฟไมค์คราฟมันลงมาเร็วแบบเร็วกว่านี้เยอะเลยอ่ะอันนี้เหมือนมันค่อยๆลงนะฮะค่อยๆลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยขนมปังอะไรวะเนี่ยอยากกินเพื่อฆ่าความหิวต้องรอให้มันเลื่อนรถขึ้นมามาแล้วปุ๊บฟิวลงมาแล้วครับจังหวะนี้ปุ๊บเฮ้ยอุ้ยเอาใหม่มันมีตั้งหลายด่านด้วยครับมาแล้วปุ๊บฟิวลงมาแล้วเฮ้ยเอาเรื่องเว้ยอ้าวเหี้ยตายได้ไงไอ้สัตว์ลองอันอื่นดิลองอันนี้ดิตายแล้วปึ๊บโหอันนี้ยากกว่าเยอะเลยอ่ะโหอันนี้แม่งอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่อันเนี้ยมันไม่ยากเท่าไหร่อ่ะอันเนี้ยไม่ยากเท่าไหร่แต่ผมก็งงว่ามันต้องโดดไปตรงไหนนะตรงกลางใช่ไหมกลางสุดเลยป่าววะดูทรงแล้วน่าจะกลางสุดนะครับโอ้เยลโล่เยลโล่ต้องลงมาตรงกลางสุดเว้ยเฮ้ยได้ป่าววะได้ป่าวเฮ้ยไม่ได้ไอ้ห่าเดี๋ยวไปดูด่านอื่นดิว่ามันเป็นยังไงมันให้เลือกเล่นเหรอวะเดินข้างหน้ามีป้ายเยอะๆอย่างงี้หมายความไงป้ายเยอะอย่างงี้ต้องไปอ่านกันแล้วอะไรวะน่ะนี่ต้องรับสูตรดอปเปอร์เอ้ามาบ้างมาตั้งตรงนี้ไม่ไปตั้งมูลวะรวมเนี่ยยินดีต้อนรับสู่แมปดอปเปอร์2มี6ด่านตอนนี้มี3ด่านรออัปเดตสร้างแมปผู้ช่วยสร้างกดคือห้ามโกงห้ามวางสวิตช์ผิดคุณเล่นคนเดียวคุณวางสวิตช์ผิดขอให้หัวร้อนแต่อย่ามาคอมเมนต์นะถ้าคุณตายด้วยเพชร1 เม็ดมาเอาไว้นับจำนวนครั้งที่ตายอ๋อถ้าไหนสวิตช์อะไรของเองอย่างมันอยู่ไหนวะมันมีให้เลือกเล่นเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยอันนี้ดูดีเป็นไงวะโอ้อันนี้ก็ลายตาเหมือนกันนะเนี่ยใช้เล่นเหมือนกันนะเนี่ยนั่นเนี่ยโอ้ผมว่าอันเนี้ยแม่งอันเนี้ยง่ายสุดแล้วมั้งสำหรับผมอ่ะอื่นๆแม่งไม่ได้อ่ะอื่นแม่งยากเกินไปเนี่ยขนาดผมบอกว่าง่ายแม่งยังไม่รอดให้เลยเนี่ยไอเวนเฮ้ยได้วะเ
้ยได้เว้ยรอดเว้ยรอด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 เว้ยโอ้โหนี่ขนาดจะรอดนะเนี่ยไอ้ห่าอ๋อสวิตอันนี้สวิตไปวางขึ้นมาวางตรงไหนวะผมรอดูอยู่ว่ามันจะให้วางตรงไหนโอ้โหแล้วสูงเหลือเกินนะเนี่ยสูงเหลือเกินเฮ้ยทำไมอ๋อมันสูงแล้วมันเป็นด็อปเปอร์นะครับเฮ้ยกูจะตายก่อนตอนนี้ไม่ใช่อะไรหรอกหายใจไม่ออกครับโอเคถึงละไปโอ้โหเฮ้ยอ้าวโอ้มันจะโผล่นี่ใช่ไหมอ้าวแล้วสวิตช์วางไหนอ่ะผมยังไม่รู้เลยว่าสวิตช์วางตรงไหนยังไม่รู้เรื่องเลยนี่เหรออ๋อทำให้รู้ว่าเราผ่านอันนี้แล้วนะอันนี้ผมไม่เล่นลองแม่งโคตรยากเลยนี่แบบนี้ดีกว่าปะมีบ่อน้ำห้าบ่อสี่บ่อเป็นลาวาบ่อสิงโชคไปโอ้ยอันนี้ไม่เท่าไหร่อันนี้ก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่ามาแล้วไม่เท่าไหร่นี่เอออ้าวไปเท่าไหร่เรียบร้อยตายเลยครับสงสัยมากไอ้สวิตช์ที่มึงว่าเนี่ยมันให้วางตรงไหนวะผมก็ยังไม่อยากจะวางโมซัวเนาะมีสี่บ่อใช่ไหมถ้าเป็นบ่อสีฟ้าล่ะเนี่ยบ่อสีฟ้าเนี่ยเป็นไรไหมบ่อสีฟ้าก็ตายนะครับน่าจะเป็นสีน้ำเงินแหละมี4บล็อกใช่ป่ะมันจะมีบล็อกนึงที่เป็นน้ำเพราะฉะนั้นก็ต้องลองตายดูสัก4ครั้งนึงอ่ะต้องลองตายสัก4ครั้งนะครับเราจะได้รู้ว่าแม่งเป็นบอร์ดไหนกันแน่วะเนี่ยมามาแล้วเอาบอร์ดบนเนี่ยสายบนโอ้แม่งไม่ถึงสายบนแม่งตายก่อนมั้ยนึงไม่ถึงซ้ายบนให้อะมันตายก่อนอะยังจบเลยครับลงมาแล้วบ่อนี่แหละโอ้ยไอ้เหี้ยเอาจริงๆแม่งยากเหมือนกันนะเนี่ยด่านเนี้ยเอาจริงก็ยากเหมือนกันนะมันไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยด่านเนี้ยต่อถึงแบบดูง่ายๆอ่ะดูเหมือนจะง่ายแต่จริงๆแม่งไม่ง่ายเลยครับโอ้โหโอ้ทั้ง4อันเป็นบอร์ดละวะอุ้ยพอๆเปลี่ยนด่านไหมเอาอันอื่นดิไอ้ห่าแม่งยากกันหมดเลยเนี่ยโอ้ยไม่ไหวด่านละวะโลกอันมืดมิดมืดมิดด้วยเหรอโอ้โหมืดจริงๆเชื่อเลยครับโอ้โหปวดตาเนี่ยพาปวดตาเนี่ยแมปไอด่านเนี้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเจออะไรอยู่โอ้อันนี้ไม่ยากเท่าไหร่วะพูดตรงๆอันนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ผมว่าด่านนี้ง่ายสุดแล้วจริงของเองมันง่ายสุดแล้วจริงมันง่ายสุดแล้วจริงๆผมนึกว่ายากเมื่อกี้แต่ที่เหลือแม่งโคตรยากอ่ะก็รอนไปครับรอมันขึ้นข้างบนเนี่ยผ่านมาแล้ว
ด่านตอนเนี้ยผ่านมาแค่2ด่านนะครับอันนี้จึงผ่านไม่ได้เลยลองด่านขาวดำดิขาวดำเป็นไงโอ้ขาวดำก็ยากโอ้โหเฮ้ยโอ้โหขาวดำก็ยากทำไปเล่นไปเนี่ยขาวดำแม่งก็ยากเหมือนกันนะขาวดำก็ยากแล้วเว้ยเอาจริงตายไป15ครั้งแล้วตอนเนี้ยทำไมลงไปปึ๊บเขาหลอดรูโอ้พอแม่งยากกันทุกด่านเลยมั้งเนี่ยผ่านไปแค่2ด่านคิดดูด่านม่วงเคยลองเล่นยังวะด่านม่วงรู้สึกจะยังไม่เคยลองนะด่านม่วงเนี่ยชื่ออะไรโลกสีชมพูเด้โอ้โหเฮ้ยแม่งยากเอาเรื่องโอ้โหเอาอีกรอบดิโอ้โหผมว่าแม่งยากทุกด่านนะครับยกเว้นด่านสีด่านโลกอันมืดมิดกับด่านแรกอะแม่งไม่ยากเลยอันที่เหลือแม่งยากกันหมดนะฮะโอ้โหดูแล้วใครมันกระโดดได้วะเนี่ยถามจริงมึงสร้างกันอย่างเงี้ยโอ้โหโอเคครับพอสวิตให้วางคือไอ้นี่เหรอวางแล้วก็ได้แค่นั้นนะเออช่างแม่งนะครับโอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้นั่นเองนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ